สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องรักแรกพบของแม่ไม้ลูกติดจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลยเฮ้ยเกมวันนี้จะไปตลาดนัดไหมวะแม่เพ่ตลาดนัดสาวเยอะจะไม่ไปได้ไงล่ะแล้วเพ่อะอายุ39เฮ้ยว่าฉันแก่แล้วฉันไม่ได้อายุ39ซะหน่อยฮ่าฮ่าเพ่อายุตั้ง29แล้วยังไม่เห็นมีแฟนเลยกระจอกจังวะเฮ้ยก็ฉันไม่มีบุญเรื่องความรักนี่นาฉันต้องไปหาหมอดูซะละมีคนทักมาให้ไปหาหมอดูเรื่องความรักน่ะนี่พี่ทำใจไว้เถอะชาติหน้าหรือว่าชาตินี้พี่คงไม่มีแฟนหรอกหรือว่าอาจจะได้ยายแก่ๆมาเป็นแฟนก็ได้นะเว้ยเฮ้ยๆพูดคำหยาบบอกพ่อนะแม้เหมือนตัวเองไม่พูดอ่ะเดี๋ยวไปเอารถก่อนวันนี้จะไปตลาดนัดรู้แล้วครับโอ้โหวันนี้เอารถไปล้างเอาอีกละรถฉันจะพังไหมเนี่ยมาเร็วไอ้แก้มได้ยินบ่ดิฮะมาแล้วไปตลาดนัดที่ไหนอ่ะเพ่ก็ตลาดนัดบ้านเองไงสะพานแดงนั่นน่ะพอไปปุ๊บไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเพ่จะพาไปกินข้าวที่ร้านสเต็กสเต็กไหนอะเพ่แม่สเต็กนั้นอะร้านเขาดังมากเลยนะจะบอกไว้ให้จริงเหรอหุยผมอยากกินแล้วอะไปซื้อของก่อนไปซื้อของให้พ่อแล้วก็ซื้อของกินเอาไปกินโหพี่สาวๆเพียบเลยอะมีแต่นมโตๆทั้งนั้นเลยนมอะไรอะไม่หมายถึงร้านน้ำแข็งใสนมข้นหวานเยอะมากเลยนะบอกแบบนี้เฉยๆพี่ใช่หรอใช่ครับพี่อย่าคิดลึกสิวันนี้ไงอะไรอ่ะหมึกย่างไงน้ำผึ้งลูกกินข้าวเสร็จหรือยังจ๊ะหนูอิ่มแล้วค่ะแม่กินเสร็จแล้วปะถ้างั้นเราไปตลาดนัดกันเถอะจ้ะแม่ขามีอะไรเหลือจ้ะน้ำผึ้งหนูอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับพ่อของหนูอะค่ะทำไมพ่อถึงทิ้งพวกเราไปล่ะคะแม่โอ้ยเขามีชู้นะจ้ะลูกแม่จับได้แม่ก็เลยขอเลิกกับเขาแล้วผู้ชายคนนั้นน่ะเขาเคยกลับมาง้อแม่ไหมคะตอนที่แม่มีทุกอย่างแล้วแหมลูกก็ต้องกลับมาง้อสิแต่ว่าแม่อ่ะไม่เอาแล้วผู้ชายแบบนั้นน่ะหรอคะใช่เจ็บมากพอละแม่ไม่อยากเจ็บซ้ำสองอีกตอนนั้นลูกยังอยู่ในท้องแม่อยู่เลยนั่นน่ะ8เดือนได้แล้วมั้งแม่ก็จำไม่ได้ทำไมล่ะจ๊ะลูกจู่ๆก็มาพูดถึงเรื่องนี้อ๋อเปล่าค่ะเปล่าแสดงว่าไม่มีอะไรที่จริงมีเพราะว่าหนูอยากหาแฟนให้แม่ไงอยากให้แม่มีความสุขตลาดนัดที่ไหนล่ะคะแม่ปกติแม่มาคนเดียวไม่เคยชวนหนูเลยอะนี่แถวนี้ไงนี่ก็จัดขึ้นตรงนี้เป็นตลาดนัดสะพานแดงได้มั้งซื้อของเสร็จแล้วแม่ว่าจะพาลูกไปกินสเต็กอยู่อ่ะสเต็กหรอใช่ไปลงมาเลยสเต็กที่นั่นเหรอคะแม่ได้ยินข่าวว่าคนดังเขาไปถ่ายทำเยอะนะเพราะว่าอาหารที่นั่นเขาอร่อยมากแม่ว่าจะไปลองกินทุกเมนูเลยอ่ะจ้ะจริงเหรอคะจริงเนี่ยตลาดเนี้ยลูกอยากได้อะไรซื้อเลยนะบอกแม่เลยค่ะโอ้ไรเนี่ยหมึกย่างนึ่งนานไปหาวิ่งเล่นดีกว่าวะอื้อ
ยืนนานก็เบื่อวิ่งเล่นดีกว่าไปหาตัวของกินดีกว่าล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 าเราไม่เป็นไรหรอกเจ็บนิดหน่อยน่ะแผลถลอกนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกนะแล้วนายล่ะเป็นไรไหมฉันขอโทษนะพอดีว่าฉันวิ่งมาไม่เห็นทางน่ะขอโทษเหมือนกันนะที่ต่อว่าเธอเมื่อกี้เนี่ยไม่เป็นไรเลยให้อภัยได้แล้วนายมากับใครหรอฉันมากับพ่อน่ะพ่อเธออยู่ไหนหรอเนี่ยยืนซื้อหมึกย่างอยู่เนี่ยแล้วเธอล่ะมากับใครหานั้นพ่อเธอหรอทำไมหน้าหนุ่มจังทำไมหน้าเด็กจังเอ้ยไม่ใช่นั่นพี่ชายฉันลืมไปว่าพ่อฉันหัวเขียวสมองเบลอว่าเธอบอกว่าเลิกกันว่าแต่พี่ชายเธออายุเท่าไหร่อ่ะ29เองโหแม่ฉัน35แล้วแม่แล้วพ่อแล้วพี่ของเธอมีแฟนหรือยังอ่ะยังเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะเจอเนื้อคู่แล้วแม่ของเธอล่ะแม่ฉันอายุตั้ง35โดนพ่อฉันโดนพ่อทิ้งก็คือแบบโดนสามีของแม่ก็คือพ่อของฉันใช่ไหมทิ้งไปมีผู้หญิงคนใหม่ตอนนี้เขาก็แบบเลิกลากันแล้วไงเพราะตอนนี้แม่ฉันมีทุกอย่างแล้วพ่อฉันก็เลยแบบมาง้ออะไรพวกนี้ไงแต่ว่าแม่ฉันไม่เอาคนอย่างนั้นอีกต่อไปละอายุแม่เธอก็ไม่ห่างเลยจากพี่ฉันมากเท่าไหร่นะโอ้หน้าเด็กมากเนี่ยจะบอกไว้ให้เอ้ยไปไหนแป๊บนึงนะขอไปคุยกับพี่ก่อนพี่อะไรเป็นไหนมาเนี่ยผมอ่ะอยากไปซื้อขนมตรงนู้นพาผมไปหน่อยได้ไหมได้ไหมนะเอ้ยจะไปยังหรอไม่รอหมึกซะหน่อยหรอไม่อ่ะพี่คนมันหิวว่ะไปถ้างั้นก็ไปเย้ต้องไปบอกแม่ให้วิ่งมาไหมเนี่ยต้องบอกไปเลยส่งสัญญาณแล้วเอ้ยคนเยอะแยะมากมายลายตาหมดแล้วเนี่ยแม่มีอะไรหนูอยากไปซื้อขนมทางนู้นน่ะพาหนูไปหน่อยนะได้ไปเร็วแม่เลยโอ้ยคนที่ไหนเนี่ยไม่รู้ไม่ลืมหูดูลืมตาดูว่ามีคนวิ่งมาอยู่เนี่ยเฮ้อเอาสักบาทบนหน้านี่อ้าวนี่มันหญิงสาวนี่นะตายละกระคอกไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยคนไม่ลืมหูลืมตาดูเลยหรอคะเนี่ยว่ามีคนกำลังวิ่งผ่านมาอยู่ไม่เป็นไรแล้วค่ะผมขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะขอโทษค่ะเป็นไงล่ะแผนจะสำเร็จป่ะสำเร็จสิผมต้องไปแล้วนะครับขอโทษด้วยนะครับไปไปเร็วๆมายืนไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้แก้มไปเป็นไรอ่ะพี่เจอรักแร้ไงล่ะฮะเจอรักแร้รักแท้รักแท้นี่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะเขาอายุ35พี่อายุแค่29เองอ่ะนั่นแหละฉันชอบคนแก่ๆเว้ยอุ๊ยตายไปพี่จะไปกินหมูกินสเต็กร้านไหนอ่ะมีด้วยเหรอมีสิ
ร้านนี้ไงหน้าบ้านเราเลยนะพี่ก็นั่นแหละมีคนดังมาถ่ายทำตั้งเยอะตั้งแยะอยู่หน้าบ้านเราพวกเรายังไม่มากินเลยสเต็กเหรอนั่งกินอันนี้ว่าสเต็กสั่งอะไรมาก็ได้เถอะนี่ไงสเต็กว้าวโอ้พี่ไอศครีมโคตรอร่อยเลยอะสเต็กโคตรสับพี่เป็นไรอะทำไมหน้าแดงแจ๋เลยอะก็บอกแล้วไงว่าเจอรักแร้เขาไปแล้วแม่เป็นไรหรอคะยิ้มทำไมฮะน้ำผึ้งยิ้มทำไมลูกก็เห็นแม่หน้าแดงอย่างนี้หนูก็ต้องยิ้มไงล่ะคะเฮ้ยเป็นเด็กเป็นเด็กแม่หนูว่าหนูจะหาคู่ให้แม่นะเนี่ยไม่ต้องหรอกสรุปวันนี้ก็ไม่ได้ของอะไรเลยใช่ไหมคะแม่แม่ว่าจะมาซื้อน้ำแข็งใสแต่ด้านเจ้าของร้านน้ำแข็งใสไม่อยู่ร้านดังๆตรงไหนอะคะแม่แถวนี้นี่แหละอยู่ไกลจากบ้านเราอยู่นี่ไงโหรถใครเนี่ยหรูหราอลังการมากเลยอะแม่รถนี้ที่เราเจออยู่กับงานนี่นาเออใช่หวังว่าจะไม่เป็นผู้ชายคนนั้นนะแม่หนูจะบอกอะไรให้นะผู้ชายคนนั้นน่ะเขาอายุตั้ง29ปีเลยแม่หุยแม่สเปคแม่เลยอ่ะแม่กินเด็กไอ้เราอ่ะเออใช่แม่กินเด็กเดี๋ยวแม่ยังไงคนที่แม่เจอตอนนั้นนี่นะนี่แม่ก็ไม่อยากยุ่งอะไรด้วยหรอกนะเรื่องความรักอะเพราะว่าแม่คิดตั้งแต่ตอนที่อยู่กับพ่อแล้วแหละผู้ชายคนนี้เขาอาจจะดีด้วยก็ได้นั่นเนี่ยเฮ้ยอ้าวน้ำผึ้งเฮ้ยว่าไงแกมรู้จักกันด้วยเหรอเนี่ยแม่รู้จักกันตอนที่อยู่งานนั่นแหละค่ะขอนั่งด้วยได้ไหมคะเชิญครับแม่มองหนูทำไมอ่ะคุณชื่ออะไรหรอครับเนี่ยอ๋อฉันชื่อน้ำหวานค่ะนี่น้องคุณเหรอครับเนี่ยน่ารักจังเลยอ๋อเปล่าค่ะลูกดิฉันเองค่ะอ้าวเฮ้ยฉันเกือบจะได้เป็นชู้แล้วเหรอเนี่ยแล้วสามีคุณไปไหนเหรอครับเนี่ยฮะสงสัยจะไปทำงานแน่ๆเลยอ่ะอ๋อสามีทิ้งฉันกับลูกไว้ได้ตั้งแต่หลายปีแล้วอะค่ะโอ้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับไม่ต้องหรอกค่ะฉันไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้ที่แท้ก็เป็นแม่ไม้ลูกติดนี่เองเฮ้ยทำไมน่ารักขนาดนี้เนี่ยอายุ35ปีเหรอครับใช่ค่ะรู้ได้ยังไงหรอคะเนี่ยอ๋อลูกน้องชายมันบอกผมอะครับแล้วคุณอายุ29ปีแล้วหรอคะเห็นว่ายังไม่มีแฟนเลยรู้ได้ไงครับเนี่ยลูกสาวบอกค่ะนี่พวกเธอ2คนไปรู้จักกันตอนไหนเนี่ยแหมก็ตอนที่เดินชนกันนั่นแหละค่ะเหมือนพี่กับแม่หนูเลยแต่ว่าของพี่กับแม่เป็นวิ่งชนกันรักแรกพบของแม่หนูเลยนะเนี่ยแม่หนูเจอรักแร้นะคะพี่รักแร้คืออะไรอ่ะรักจักรแร้เหรออ๋อลืมไปเลยรักแร้อุ้ยรักแรกพบจ้ารักแรกเขินนะครับเนี่ยสรุปแล้วพวกนี้จะมาเดทกับผมไหมครับเอ้าแล้วคุณไปพูดตอนไหนคะว่าจะขอฉันเดทก็พูดในใจอะครับเพราะว่าคุณอยู่ในใจผมตลอดเวลาเลยแม่เอาเลยตกลงค่ะ yes yay ได้มีแฟนกับเขาสักทีนี่คุณกินข้าวเสร็จแล้วจะไปไหนต่อเหรอครับเนี่ยอ๋อกลับบ้านค่ะ
แล้วบ้านคนอยู่ไหนล่ะครับเนี่ยอยู่ไหนล่ะคะเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยครับตรงไอ้ตรงนี้เองหรอคะโหใหญ่โตมโหฬารเลยนะคะเนี่ยขอบคุณครับแล้วบ้านคนอยู่ตรงไหนล่ะครับแถวๆคอนเสิร์ต BTS ได้ค่ะแม้เป็นติ่งด้วยเหรอครับเนี่ยเปล่าค่ะลูกสาวเป็นติ่งสรุปคือพวกนี้ไปเดทใช่ไหมครับจะตกลงไปเดทกับผมไหมครับเนี่ยคุณตอบผมหรือยังเอ่ยตกลงก็ตกลงค่ะเย้แต่ว่าถ้าเกิดจะให้เป็นแฟนน่ะก็ต้องรอดูประมาณ1ปีโหตั้ง1ปีนะว่าคุณจะทนอยู่กับฉันได้หรือเปล่าต้องทนอยู่กับคุณได้อยู่แล้วสิครับอ่ะถ้างั้นก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะคะครับเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย